ราจะทำเรื่องที่เป็นไปไม่ได้ให้เป็นไปได้เราจะลบทุกคำสบประมาทด้วยผลงานที่ปฏิเสธไม่ได้ค่ะหากฟังจากน้ำเสียงที่มุ่งมั่นคงไม่ใช่คำสัญญาลมๆแรงๆของอุ๊งอิ๊งแพทองธารชินวัตรที่จะนำพาเพื่อไทยกลับมาเป็นพรรคอันดับหนึ่งครองใจประชาชนตาดูดาวเท้าติดดินสานต่ออุดมการภารกิจสำคัญเพื่อไทยลบคำสบประมาททำเรื่องที่เป็นไปไม่ได้ให้เป็นไปได้หลังจากที่ประชุมใหญ่วิสามัญพรรคมีมติเลือกให้เธอเป็นหัวหน้าพรรคคนใหม่พร้อมเลือกกรรมการบริหารพรรคชุดใหญ่ยกชุด23คนมีใครบ้างเดี๋ยวแนนเนชั่นออนไลน์จะพาไปพูดถึงรายชื่อกรรมการบริหารพรรคชุดใหม่ที่ประกอบด้วยนางสาวแพทองธารชินวัตรหัวหน้าพรรครองศาสตราจารย์ชูศักดิ์ศิรินินเป็นรองหัวหน้าพรรคส่วนเลขาธิการพรรคคือนายสรวงศ์เทียนทองลูกชายคนโตของนายสนอเทียนทองผู้คว่ำบอดในวงการการเมืองส่วนนายดฤพรปุณกันเป็นโฆษกพรรคซึ่งเมื่อดูรายชื่อส่วนใหญ่จะเป็นคนรุ่นใหม่จะเป็นทีมเข้ามาขับเคลื่อนพรรคเพื่อไทยนำไปสู่การแข่งขันการเลือกตั้งครั้งต่อไปส่วนเหตุผลที่เลือกอุ๊งอิ๊งแพทองธารชินวัตรขึ้นมาเป็นหัวหน้าพรรคเองนักวิเคราะห์หลายคนมองว่าอาจเป็นการวางยุทธศาสตร์ระยะยาวเพื่อให้สามารถสู้ศึกเลือกตั้งกับพรรคก้าวไกลได้รีแบรนด์ทำให้ภาพลักษณ์ของพรรคเพื่อไทยดูทันสมัยผสมผสานการรักษากลุ่มฐานเสียงคนเก่าแก่เข้ากับคนรุ่นใหม่อีกทั้งเพื่อระงับรอยร้าวของคนในพรรคที่กำลังก่อตัวขึ้นยิบเยี่ยเพราะไม่มีใครกล้าส่งเสียงดังเหมือนผู้อาวุโสอย่างร้อยตำรวจเอกเฉลิมอยู่บำรุงส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคเพื่อไทยถึงขั้นมีข่าวประกาศตัดขาดจากนายใหญ่อดีตนายกทักษิณรวมถึงมีการจับกลุ่มคุยกันของคนที่อกหักไม่ได้โควต้าตำแหน่งในรัฐบาลและคณะกรรมการคณะต่างๆในรัฐสภาดังนั้นจึงเอาอุ๊งอิ๊งมาแก้ปัญหาให้พรรคเพื่อไทยมีความเป็นปึกแผ่นเพราะอย่างน้อยนามสกุลชินวัตรของอุ๊งอิ๊งก็คือศูนย์รวมจิตใจของคนในพรรคสามารถเชื่อมต่อร้อยเรียงสายใยแห่งฐานเสียงจากยุคไทยรักไทยที่มีความอบอุ่นในอดีตไปสู่อนาคตซึ่งอุ๊งอิ๊งแพทองธารอาจจะก้าวขึ้นมาเป็นผู้นำประเทศในนามพรรคเพื่อไทยเป็นกลยุทธ์เดียวที่เพื่อไทยจะดำรงตนอยู่ได้ในท่ามกลางการเมืองยุคใหม่ต้องแข่งขันช่วงชิงจังหวะเรียกคะแนนนิยมจากมวลชนได้ทุกเมื่อถึงเวลานั้นเมื่อทักษิณชินวัตรเข้าเกณฑ์พ้นโทษออกมาเมื่อไหร่แม้ปากจะอ้างว่าอยากกลับไทยเพื่อมาเลี้ยงหลานแต่ที่แน่ๆเมื่อถึงเวลาคงไม่ปล่อยให้ลูกสาวคนเก่งนำทัพเพื่อไทยสู้สมรภูมิเลือกตั้งสมัยหน้าคนเดียวตามลำพังแน่นอนต้องขอบพระคุณท่านดร.ทักษิณชินวัตรคุณพ่อที่ทำให้ดิฉันได้เห็นถึงความตั้งใจเห็นถึงอุดมการณ์ของท่านและทำให้ดิฉันได้เรียนรู้ได้ใกล้ชิดและที่สำคัญได้เป็นแรงบันดาลใจที่สำคัญของดิฉันในการดำรงชีวิตค่ะดิฉันรู้ดีค่ะว่าภารกิจนี้เป็นภารกิจที่ยิ่งใหญ่และสำคัญมากๆโดยเฉพาะบริบทของการเมืองที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วในทุกๆวันแน่นอนค่ะดิฉันมั่นใจว่าเรามีบุคลากรที่มีความสามารถสั่งสมประสบการณ์มาตั้งแต่ตอนที่เรายังเป็นไทยรักไทยจนถึงเพื่อไทยในปัจจุบันเราจะไม่ทิ้ง DNA เดิมของพรรคเพื่อไทยนั่นก็คือการทำนโยบายที่เราสัญญาไว้กับประชาชนให้เป็นจริงได้เราจะทำความฝันให้เป็นความจริงเราจะทำเรื่องที่เป็นไปไม่ได้ให้เป็นไปได้เราจะลบทุกคำสบประมาทด้วยผลงานที่ปฏิเสธไม่ได้ค่ะตายังคงดูดาวเท้ายังคงติดดินยืนหยัดอยู่ข้างประชาชนทีมคณะบริหารของพรรคเพื่อไทยทีมใหม่นี้จะต้องถอดบทเรียนทบทวนการเลือกตั้งครั้งที่แล้วเพื่อทำให้ดีขึ้นเพื่อที่จะนำพรรคเพื่อไทยของเราให้กลับไปยืนอยู่ในใจของพี่น้องประชาชนในฐานะพรรคการเมืองอันดับหนึ่งอีกครั้งอย่างยั่งยืนค่ะ